วัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่กิจทีวีนะครับผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะไปลุยต่อกับด่านที่146นะครับนะครับก็มีข่าวจะประกาศนะครับประกาศไปก่อนนะครับว่าอีกประมาณช่วงเดือนหน้าพฤศจิกายนประมาณกลางเดือนนะผมจะมีชิงโชคครับไม่ชิงโชคก็ผมอยากโปรโมทนะครับคลิปภาษาอังกฤษผมนะครับผมก็จะมีชิงโชคครับก็คือถ้าใครมาดูคลิปภาษาอังกฤษผมก็จะมีโจทย์ให้นะครับมาให้ทำกันนะครับก็เป็นคณิตระดับประถมนะครับถ้าทำกันได้แล้วก็ผมก็จะแจก500บาทนะครับก็โอนให้นะครับเข้าบัญชีธนาคารง่ายกว่านะครับเพราะผมดูมันนี่ดูมันเนอร์ผมไม่ค่อยรู้นะครับก็สำหรับนักเรียนประถมเท่านั้นนะครับก็ต้องพอได้หรือว่าอะไรเดี๋ยวผมมีรายละเอียดให้อีกทีนะพอใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับไหนก็ไปดูต่อนะครับรูบี้5นะครับก็คิดว่าจะโปรโมทนิดนึงครับสำหรับวิดีโอการศึกษานะครับหรือวิชาการคณิตนะผมก็อยากโปรโมทให้เพื่อนไปแชร์ให้คนอื่นดูแล้วก็ดูกันด้วยนะครับช่วยกันทำก็ได้นะครับไม่ได้ว่านะครับโอเคครับแต่ว่าผมก็ต้องยากๆหน่อยนะครับแม่เดี๋ยวคนทำได้เยอะครับเลือกลำบากครับไม่รู้จะมีเป็นยังไงนะครับโอเคครับไหนก็อยากออกกันนะครับโอเคครับโอเคต่อมาก็มาฮาโลวีนปกติครับไม่มีอะไรมากครับผมจะเก็บไปนะครับจนกว่าจะได้200นะผมไม่เปิดครับ110แล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็ไปลุยด่าน116เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ด่าน116ก็ไปตีก่อนก็ปกติก็ดูนี่เสือนะครับมาครับแล้วก็อินวงอินแมนชี้เก็บไว้ลุยออกไปเอาหนุ่มรุ่นมาแล้วหนุ่มรุ่นเป็นตัวหลักของผมนะตอนนี้นี่เอาแดนไปแล้วป่ะแดนไปดีไหมตีสามหมื่นเอาดีกว่ารถนะครับแล้วก็นกรุ่นนะครับผมนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแค่นี้พอแล้วสำหรับด่าน116นะครับก็เท่านี้ก็น่าจะโอเคนะครับเฮ้ยแล้วเฮ้ยจะสลับซะหน่อยบรรยากาศจะทำดีนะโอเคนะครับก็ไม่ลุยกันนะครับกับด่าน116นะครับก็จะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ไม่น่าจะยากครับเพื่อนๆมีเพื่อนบอกว่าด่าน118น่าจะเริ่มยากไปดักหน้าครับก็ไปดูกันนะครับจะรอดหรือเปล่านะครับจริงๆน่าจะตัวเล็กตัวน้อยตัวหนึ่งนะเผื่อฮังรีอัพนะครับเอาหน้าเอาหน้าอันนี้ก็ลงรุ่นแล้วก็เล่นสายสแปชไปตามปกตินะครับโอเคครับต้องก้อนไฟไปอยู่แถวนี้ได้หรอทำอะไรได้เนี่ยคนไฟทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คนฟงคนไฟอะไรแถวนี้เอาใครดีวันนี้มีเพื่อนเยอะเว้ยอีตาลนะอีตาลนะครับอีตาลกับเก่งน่าจะเก่งครับเท่าที่จำได้นะประมาณนั้นนะครับยังไงก็ไปก่อนโนรู้เล่าวิ่งไปก่อนตัวนี้มาเดิมมาเทียบเลยโอ้เอามีตัวนกนี้ด้วยเหรอมันเคยเห็นที่ไหนนกตัวนี้เคยเห็นที่ไหนนะเนี่ยนกตัวนี้ก็จะสลับนะครับตัวนี้เสือครับกับนกสลับกันไปมาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นะครับมาใกล้ๆก่อนครับเดี๋ยวรู้กันนะครับว่าใครเป็นใครนะครับมาเมื่อมาเมื่อเราจะสู้ได้ไหมเ
น่าจะได้ลุยไปเท่าลุยไปเท่ารับรองสู้ได้แน่นอนพี่น้องมีรถแข่ง
ื้อเลยนะครับถ้าไม่เห็นในตัวนั้นนะคือเชิญเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะได้30แล้วจะได้ตัวนี้นะครับตัวอะไรหัวเหล็กครับหมวกเหล็กครับหมวกเหล็กหมวกกระทะเหล็กนะครับก็เชิญเพื่อนต่อนะครับ30แล้วก็เชิญอีก30ครับวันนี้ก็จะได้หมวกกระทะเหล็กมาเพื่อนผมคงไม่ว่านะครับเพื่อนผมคงไม่ว่านะครับขอโทษนะเพราะว่าก็อย่าว่ากันนะบ้างนะครับก็ขอโทษจริงๆนะครับเพื่อนนะครับไม่อะไรนะครับก็อยากเป็นเพื่อนเล่นครับแต่ผมไม่เล่นหรอกไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆคนที่สิงคโปร์เขาไม่ค่อยเล่นไลน์กันเท่าไหร่นะครับผมจะเล่นแต่ผมจะเล่นแต่ WhatsApp นะครับ WhatsApp ครับ WhatsApp ก็ถูกแต่ว่า Facebook ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองดูต่อไปนะว่า WhatsApp จะเป็นยังไงนะส่วนไลน์ก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับโอเคครับก็ส่งไปนะครับเอาได้แล้วละ50เอาอีก10เอาให้เต็มนะขอให้สุดขอให้จำนะครับจำยัง3โอเคจำแล้วสมัครน้อยแล้วสุดท้ายเราคือใครนะครับไม่แน่ใจนะครับได้แล้วสำหรับตัวนี้พวกเล็กนะครับตัวนี้หรือเปล่าแม่นี่เหลือแล้วครับตัวหมวกเหล็กแล้วมันคือตัวอะไรน้าไม่บอกว่าตัวอะไรนะนี่โอเคนะครับต่อไปดูนะครับไอ้ตัวหมวกเหล็กมันคือตัวอะไรก็จะเอาทีมนะครับเป็นตัวแทนเพื่อนๆไว้นะครับก็มีชิชินะครับเอ็ดเวิร์ดนะครับแล้วก็ตัวรถแข่งนะครับเป็นตัวแทนไว้แล้วก็เป็นร่วมก่อนนะครับผมมีตัวหนึ่งนะครับตัวหมวกเหล็กนี้นะครับตัวนี้นะครับมันชื่อตัวอะไรกล่าวในพลโอ้ในพลเราใส่หมวกเหล็กไม่คือเลยนะครับไม่เหมือนเลยนะครับมีได้ใส่ขี้เล่นแต่ก็ยึดมั่นในความยุติธรรมยุติธรรมยุติธรรมเขายุติธรรมเคยเห็นที่ไหนกล่าวนักบินมันกล่าวเหมือนกันหรือเปล่ามันยุติธรรมดูดิผู้พิทักษ์แซวลีซึ่งต่อสู้เพื่อความยุติธรรมยุติธรรมเหมือนกันทำเป็นสารเสริญเลยเหรอวะโอเคนะครับก็ไปร่วมก่อนนะครับเดี๋ยวไปอัพเร็วนะครับรวมแล้วผมอัพเร็วทำหมดมันน่าจะแจกตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็นอกจาก ASM ก็แจกตัวนี้เลยแหละถ้าจำไม่ผิดนะก็เป็นตัวเดิมจับใช่ไหมนี่จะรับเร็วอัพโอ้วันนี้ก็งานน้ำเก็บไว้เป็นคอลเลคชันนะครับผมมากครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็เจอกันใหม่ครับในด่าน117นะครับก็จะทำมาครับแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับรายละเอียดเรื่องที่ผมจะมีคณิตนะครับโจทย์คณิตมาให้ทำนะครับเพื่อชิงเงินนะครับ500บาทเป็นทุนการศึกษาหรือต้องบอกว่าทุนการศึกษาแล้วผมพูดผิดนะครับการศึกษา500บาทครับก็คอยฟังกันในวอล์กผมนะครับ VR ผมก็จะมีวอล์กนะครับทุกๆแล้วแต่นะครับก็คือพอมีผู้ติดตามประเดี๋ยวนี้ผมจะทำวอล์กขึ้นมานะครับเหมือนเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องผมเองหรือว่าเรื่องอะไรที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับอยากบอกแฟนคลับนะครับก็ผมจะทำในวอล์กนะครับก็เจอกันนะครับ and I see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายแปลออกแล้วกันหรือเปล่า and I will see you again in the next video นะ I will see you again in the next video นะครับก็แปลว่าแล้วก็เจอกันใหม่นะครับอีกครั้งนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับโอเคนะครับในวิดีโอต่อไปนั่นเองนะครับบ๊ายบายนะครับ